สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหอยทอดสูตรโฆษณาบอกเลยว่าแป้งกรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาผสมแป้งหอยทอดกันก่อนเลยครับแป้งเท้ายะม่อม60กรัมแป้งข้าวเจ้า40กรัมแป้งข้าวเหนียว20กรัมแป้งมัน10กรัมพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำเปล่าเย็นจัดนะครับ200 ml ให้เราทยอยใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนแป้งเข้ากันนะครับเมื่อเราคนแป้งเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำปูนใส1ช้อนโต๊ะน้ำปูนใสนะครับก็จะไปเพิ่มความกรอบให้กับแป้งของเรานะครับแล้วก็ให้เราใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราคนแป้งเข้าดีนะครับขั้นตอนนี้ครับให้หาพลาสติกนะครับมาแรปปิดไว้นะครับหรือจะหาฝามาปิดไว้ก็ได้ครับเราจะนำแป้งของเราไปแช่เย็นไว้2ชั่วโมงนะครับแล้วก็แช่เย็นครบ2ชั่วโมงนะครับให้หาช้อนมาคนนะครับเพราะแป้งอาจจะตกตะกอนนะครับคนให้เข้ากันเลยครับคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำหอยทอดกันเลยครับเพื่อนๆผมก็จะทำหอยทอดจานต่อจานนะครับให้เราหากระบวยมานะครับกระบวยนี้นะครับจะทำได้1จานพอดีนะครับตักแป้งแล้วก็ใส่หอยลงไปเลยครับตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ไปทอดหอยทอดกันเลยครับเพื่อนๆน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับหยอดแป้งหอยทอดลงไปเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับอาจจะเพิ่มแป้งลงไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะครับแล้วก็ให้เราทอดหอยทอดของเรานะครับให้เขาสุกกรอบเลยนะครับเพื่อนๆให้เราหมั่นพลิกไปพลิกมานะครับเขาจะได้กรอบแบบทั่วถึงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแป้งกรอบนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถจัดเสิร์ฟได้นะครับแป้งเขาจะมีความนุ่มหนึบหนับเลยนะครับแต่ผมก็จะทอดต่อให้เขาสุกกรอบนะครับให้แป้งเขาเหลืองกรอบเลยครับหอยทอดของเราก็สุกกรอบนะครับให้เรารีดน้ำมันออกนะครับเพื่อที่เราจะผัดถั่วงอกแล้วก็เพิ่มหอยแมงภู่เข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับแล้วตามด้วยผัดถั่วงอกนะครับ2กำมือนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็หยอดซีอิ๊วขาวสักนิดนึงนะครับพริกไทยป่นสักนิดนึงนะครับเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็ผัดให้สุกสลดนะครับแล้วเราก็จัดเสิร์ฟหอยทอดของเราได้เลยนะครับโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยสักเล็กน้อยนะครับส่วนน้ำจิ้มหอยทอดนะครับก็จะมีซอสพริก5ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มไก่5ช้อนโต๊ะนะครับสัดส่วน1ต่อ1นะครับคนให้เข้ากันแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหอยทอดสูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูหอยทอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายของโฆษณานะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยกลมกล่อมนะครับส่วนตัวแป้งก็จะมีความกรอบนะครับยิ่งทานกับน้ำจิ้มด้วยนะครับคู่กันนะครับอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำยำลูกชิ้นนึ่งสูตรโฆษณาบอกเลยว่าอร่อยเด็ดแซ่บเข้มข้นมากๆรสชาติจี๊ดจ๊าดสะใจเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันเลยครับพริกจินดาแดงเขียว100กรัมผักชีหั่นท่อน2ต้นนะครับใส่ลงไปทั้งต้นทั้งรากเลยนะครับกระเทียมจีน50กรัมแล้วตามด้วยเนื้อกระเทียมดองนะครับ30กรัมผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว200กรัมซอสพริก3ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดอง100 ml น้ำปลา150 ml น้ำมะนาวคั้นสด100 ml หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นมะนาวแบบขวดหรือแบบผงก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะครับ100 ml แล้วก็ให้เราปั่นส่วนผสมน้ำยำลูกชิ้นของเราให้เข้ากันเลยครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเราก็ปั่นน้ำยำลูกชิ้นหนึ่งเราเสริมเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำไปเทลงถ้วยแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ไปทำขั้นตอนการนึ่งลูกชิ้นกันเลยครับน้ำของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะนึ่งลูกชิ้นของเรานะครับด้วยไฟกลางนะครับลูกชิ้นก็ตามใจชอบเลยนะครับโปะด้วยใบขึ้นช่ายข้างบนนะครับเพิ่มความหอมกับลูกชิ้นหนึ่งของเรานะครับให้เรานึ่งลูกชิ้นหนึ่งของเราประมาณ5นาทีนะครับนึ่งให้เขาสุกเลยครับแล้วก็นึ่งลูกชิ้นหนึ่งของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการยำลูกชิ้นหนึ่งเลยครับให้เราใส่กระหล่ำซอยลงไปตามชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นของเรานะครับใส่ลงไปตามชอบเหมือนกันนะครับตามด้วยแครอทซอยนะครับตามชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายซอยนะครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำยำลูกชิ้นนึ่งลงไป2ทัพพีนะครับแล้วก็ยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับน้ำยำลูกชิ้นนึ่งสูตรโฆษณาพร้อมกับยำลูกชิ้นนึ่งนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับน้ำยำลูกชิ้นนึ่งของเรานะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยจัดจ้านนะครับเข้มข้นมากๆเลยนะครับจะมีรสชาติ3รสชาติด้วยกันนะครับจะมีความเปรี้ยวความหวานแล้วก็ความเผ็ดจะมีเค็มนิดๆ นะครับก็สามารถนำสูตรน้ำยำนี้นะครับไปยำกับเมนูต่างๆได้เลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
ับสุดยอดมากครับเมนูนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำยาป่าสูตรโฆษณาบอกเลยว่าทานคู่กับขนมจีนอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มขาไก่กันนะครับใบมะกรูด5ใบตะไคร้หั่นท่อน2ต้นเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยขาไก่ครึ่งกิโลขาไก่เราก็ล้างทำความสะอาดตัดเล็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้มขาไก่ของเราอยู่ที่20นาทีนะครับให้เขาสุกเลยนะครับเราก็ต้มขาไก่ครบ20นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ตักขาไก่ของเรานะครับไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาต้มน้ำปลาร้ากันเลยครับน้ำเปล่า 2,000 ml นะครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะพริกแห้งเม็ดใหญ่2เม็ดพริกแห้งเม็ดเล็ก20เม็ดข่าหั่นแว่น5แว่นตะไคร้ซอย3ต้นกระเทียมจีน100กรัมกระชายหั่นท่อน100กรัมหอมแดง150กรัมและตามด้วยใบมะกรูดฉีก5ใบและตามด้วยปลาร้า4ทัพพีนะครับใส่ลงไปทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะครับให้เราใช้ตะแกรงกรองด้วยนะครับเราจะเอาเฉพาะน้ำลงไปนะครับให้เรายีเนื้อปลาร้านะครับกรองลงไปเลยครับเมื่อเรากรองปลาร้าเสร็จนะครับจะเหลือก้างนะครับให้เราทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราใส่ปลานิลตัวใหญ่ลงไป1ตัวนะครับปลานิลผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะรอให้ปลานิลกับเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่าของเราสุกนะครับปลานิลกับเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่าแล้วก็สุกนะครับขั้นตอนนี้นะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับเพื่อจะนำเขานะครับไปปั่นให้ละเอียดนั่นเองนะครับทั้งเนื้อปลาและเครื่องสมุนไพรนะครับแล้วก็ให้เราแกะเนื้อปลานิลนะครับเราจะใช้เฉพาะเนื้อขาวๆนะครับเราจะไม่ใช้ส่วนหนังและหัวปลานะครับเมื่อเราแกะเนื้อปลาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำเนื้อปลานะครับไปปั่นพร้อมกับเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่านะครับให้เราปั่นให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับส่วนน้ำปลาร้าที่เราต้มสุกไว้นะครับเราจะนำไปทำขั้นตอนการทำน้ำยาป่านั่นเองนะครับแล้วก็ปั่นเนื้อปลานิลกับเครื่องสมุนไพรเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำยาป่ากันเลยครับเพื่อนๆนำน้ำปลาร้าต้มสุกของเรานะครับมาเทลงใส่กระทะเลยครับให้เรากรองอีกสักรอบนึงนะครับเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สเลยนะครับแล้วให้เรานำเครื่องสมุนไพรที่เราปั่นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้ละลายเข้ากับน้ำปลาร้าเลยครับเมื่อเราคนเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ขาไก่ที่เราต้มพักไว้นะครับลงไปเลยครับแล้วเราก็จะรอให้น้ำยาป่าของเราเดือดนะครับตอนนี้น้ำยาป่าของเรานะครับก็เดือดมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้เรามาปรุงรสชาติเลยครับผงชูรส1ช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใบมะกรูดฉีก10ใบต้นหอมหั่นท่อน5ต้นแล้วก็คนให้ผักสุกสลดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำยาป่าสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยมากๆทานคู่กับขนมจีนนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูขนมจีนน้ำยาป่านะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรครัวสนามบอกเลยว่าน้ำจิ้มของเรามีความอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยครับหอมแดงซอย100กรัมเดี๋ยวเราเจียวหอมแดงให้สุกเหลืองกรอบเลยครับกระเทียมจีนซอย50กรัมเจียวกระเทียมของเราให้สุกเหลืองกรอบเหมือนกันเลยนะครับพริกแห้งจินดา25กรัมทอดพริกของเราให้สุกเลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับนำพริกหอมกระเทียมเจียวของเรานะครับไปปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยนะครับปั่นทั้ง3อย่างละเอียดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มลูกชิ้นกันเลยครับเพื่อนๆน้ำตาลมะพร้าว300กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือป่น1ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ250กรัมน้ำเปล่า400 ml และตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับ100 ml แล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟกลางนะครับในการเคี่ยวน้ำจิ้มของเรานะครับเคี่ยวน้ำตาลของเราละลายเลยนะครับและน้ำจิ้มของเราเดือดเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่พริกหอมกระเทียมคั่วที่เราปั่นไว้นะครับลงไปเลยครับแล้วเราจะเคี่ยวต่อให้น้ำจิ้มของเราเดือดจนพริกแตกสีและแตกกลิ่นหอมเลยนะครับขั้นตอนนี้ครับเราใส่แป้งมันลงไปเลยครับแป้งมัน3ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ำเปล่า100 ml นะครับคนให้เข้ากันนะครับให้เราทยอยเทใส่ลงไปนะครับความข้นก็ตามชอบเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อนะครับจนแป้งของเราสุกน้ำจิ้มของเรามีความเข้มข้นนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวมันไก่สูตรโฆษณาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดและน้ำซุปที่อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาต้มน้ำซุปกับต้มไก่กันเลยครับน้ำเปล่า 3,500 ml รากผักชีทุบ3รากเกลือป่น1ช้อนโต๊ะโครงไก่1ตัว
และตามด้วยสะโพกไก่1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ให้เราต้มจนไก่ของเราสุกเลยนะครับถ้าเขามีฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟแรงในการต้มก่อนนะครับเมื่อเราช้อนฟองออกนะครับน้ำก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราหรี่มาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วเราจะต้มต่ออีก30นาทีนะครับในระหว่างรอน้ำซุปนะครับเรามาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันเลยครับขิงแก่หั่นเตา2ช้อนโต๊ะกระเทียมจีนสับ2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูซอย20เม็ดรากผักชีซอย2รากเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำละเอียดเข้ากันนะครับตำละเอียดเข้ากันดีนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวสูตร1 4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคึงให้ละลายเข้ากันเลยนะครับคึงเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำกระเทียมดอง1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำต้มสุก2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคึงๆให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็พักน้ำจิ้มของเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆเราก็ต้มน้ำซุปของเราผ่านมา15นาทีครับขั้นตอนนี้เราใส่เลือดไก่ลงไปต้มเลยนะครับ1ก้อนแล้วก็ให้เราต้มต่อจนครบ30นาทีนะครับเราก็ต้มน้ำซุปกับไก่ของเราครบ30นาทีนะครับขั้นตอนนี้ตักเนื้อของเราไปพักไว้ก่อนนะครับส่วนสะโพกไก่นะครับให้เราไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับเสร็จแล้วก็นำไปทาน้ำมันนะครับเพื่อให้หนังเขาเงาวาวยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติเลยครับน้ำซุปนะครับเราก็จะนำไปหุงข้าวมันไก่ด้วยครับกระเทียมจีนทุบ5กีบพริกไทยขาวเม็ดบุบครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะฟักหั่นเป็นชิ้นครึ่งกิโลกรัมแล้วก็ให้เราต้มน้ำซุปของเราต่อ30นาทีนะครับหรือจนฟักของเราสุกนั่นเองนะครับส่วนไก่ที่เราน็อกน้ำเย็นไว้นะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำนะครับแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชที่หนังเลยครับเพื่อให้หนังไก่เงาวาวนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเจียวหนังไก่เพื่อรีดเอาน้ำมันไก่ออกมานะครับหนังไก่นะครับเราลอกมาจากโครงไก่ที่เราต้มน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเราเจียวหนังไก่กันเลยนะครับเราก็ได้น้ำมันไก่นะครับใครจะเอาหนังไก่ออกก็ได้หรือจะทอดต่อเลยก็ได้นะครับขิงแก่หั่นแว่น7แว่นรากผักชีทุบ2รากกระเทียมจีนสับ5กีบแล้วเราก็ผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับเมื่อเราผัดทุกอย่างจนแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยข้าวหอมมะลิ4ถ้วยนะครับผมก็ใช้เป็นถ้วยขนาดนี้นะครับตวง4ถ้วยนะครับเพราะถ้วยนี้เราจะไปตักน้ำซุปทั้งหมด4ถ้วยเพื่อมาหุงข้าวด้วยนะครับแล้วก็ให้เราผัดเม็ดข้าวของเราให้มีความขุ่นขึ้นมานะครับและให้แตกกลิ่นหอมของเครื่องข้าวมันไก่เลยนะครับแล้วก็ผัดจนเม็ดข้าวของเราเริ่มขุ่นนะครับให้เราใส่ซีอิ๊วขาวลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มรสชาติให้กับข้าวของเรานะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็นำไปหุงได้เลยครับนำข้าวของเรามาหุงเลยครับแล้วก็ให้เราตักน้ำซุปนะครับที่เราต้มไก่นะครับ4ถ้วยนะครับสำหรับหุงข้าวนะครับเมื่อเราหุงข้าวมันไก่ของเราไปสักพักนึงครับเมื่อเขาเดือดระอุนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาคนข้าวสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดหุงต่อจนเขาสุกนะครับเมื่อเขาสุกแล้วอย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อนะครับให้เขาระอุต่ออีก15นาทีนะครับถึงจะเปิดฝาหม้อแล้วจัดเสิร์ฟนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวมันไก่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับน้ำจิ้มของเราก็รสเด็ดเลยนะครับน้ำซุปของเราก็เข้มข้นนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูข้าวมันไก่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้